ดีครับผมนายเจนศักดิ์ศิลมาลาครับเป็นเยาวชนหมู่บ้านหมู่ที่5ตำบลนุสกอำเภอแม่ใจจังหวัดพะเยานะครับวันนี้จะนำทุกท่านมาเยี่ยมชมโครงการในหมู่บ้านนะครับซึ่งประชาชนในหมู่บ้านหมู่ที่5ของเรานะครับได้น้อมนำเอาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจำวันนะครับทำให้ประชาชนในหมู่บ้านยึดเป็นสุขมีความร่วมไม้ร่วมมือกันนะครับบ้านแม่โจ้ใต้หมู่ที่5ตำบลแม่สุกอำเภอแม่ใจจังหวัดพะเยาเริ่มได้มีชาวบ้านอพยพมาจากจังหวัดลำปางเป็นบ้านไร่ควงเป่าบ้านไร่คิงบ้านน้องสลายอำเภอเกาะคาโดยมีพ่อเฒ่าแสนขัดเป็นผู้นำกลุ่มมาตั้งบ้านเรือนอยู่ทางทิศใต้ของลำห้วยแม่จ้วใต้เพราะตั้งชื่อบ้านอยู่ทางน้ำคือทางทิศใต้ต่อมาได้แต่งตั้งพ่อเฒ่าตุ้มขึ้นมาเป็นผู้นำหมู่บ้านโดยมีสมาชิกในหมู่บ้าน30หลังคาเรือนได้ตั้งหมู่บ้านเมื่อปีพุทธศักราช2418เนื่องจากเป็นหมู่บ้านที่อยู่ทางทิศใต้ของลำน้ำแม่จ้วจึงได้ตั้งชื่อหมู่บ้านว่าบ้านแม่จ้วใต้ประชาชนพื้นที่ดั้งเดิมตั้งแต่ตั้งหมู่บ้านจะเป็นผู้คนที่อพยพมาจากจังหวัดลำปางจังหวัดแพร่แต่ในปัจจุบันนี้ก็ได้มีการสืบทอดทายาทมาหลายชั่วคนทำให้คนที่อยู่ในหมู่บ้านปัจจุบันจะเป็นคนพื้นบ้านที่เกิดในจังหวัดพะเยาจะพูดภาษาพื้นบ้านล้านนากำเมืองเป็นหลักและจะพูดภาษากลางเฉพาะในโรงเรียนหรือพูดกับคนต่างถิ่นที่นี่นับถือศาสนาพุทธเป็นศาสนาหลักของหมู่บ้านมีวัดประจำหมู่บ้านคือวัดปันเจิงบ้านแม่จ้วใต้มีครัวเรือนทั้งสิ้น172ครัวเรือนมีประชากรรวมทั้งสิ้น621คนลักษณะการประกอบอาชีพของคนในหมู่บ้านจากลักษณะภูมิประเทศของหมู่บ้านทำให้การประกอบอาชีพของประชาชนโดยส่วนใหญ่จะมีอาชีพในด้านการเกษตรเป็นหลักเช่นทำนาทำสวนปลูกพืชได้แก่ข้าวลิ้นจี่และมีการประกอบอาชีพอื่นๆเพียงเล็กน้อยการบริหารจัดการชุมชนการบริหารงานแบบบูรณาการระบบฝ่ายปกครองและฝ่ายท้องถิ่นทำงานเพื่อรับใช้ประชาชนให้มีความสุขสามัคคีในชุมชนได้มีการแบ่งการปกครองหมู่บ้านออกเป็นคุ้มๆจำนวน8คุ้มจากการประเมินความอยู่เย็นเป็นสุขหรือความสุขมวลรวมของหมู่บ้านเป็นการนำสถานการณ์ที่เป็นสาเหตุให้เกิดความสุขของประชาชนในชีวิตประจำวันแล้วทำให้เกิดความสุขขึ้นในจิตใจของประชาชนจากผลการประเมินของหมู่บ้านพบว่าอยู่ในระดับอยู่ดีมีสุขผลจากการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในหมู่บ้านทำให้หมู่บ้านแม่จ้วใต้มีผลงานดีเด่นที่ผ่านมาดังต่อไปนี้ได้รับรางวัลหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงระดับอำเภอปี2548ได้รับรางวัลศูนย์ส่งเสริมผลิตข้าวชุมชนระดับอำเภอปี2549เป็นหมู่บ้านปลอดยาเสพติดในปี2549ได้รับรางวัลพระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดินในปี2550และปี2554เป็นหมู่บ้านต้นแบบปี2550เป็นหมู่บ้านพึ่งตนเองปี2551ได้รับเกียรติบัตรชุมชนก้าวหน้าพะเยาหน้าอยู่ระดับตำบลปี2553เป็นหมู่บ้านพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงประกอบอาชีพยุติธรรมมีความสามัคคีรายได้ราษฎรพออยู่พอกินมีศักยภาพในด้านการประกอบอาชีพที่ดีมีรายได้เพิ่มขึ้นมีกองทุนหมุนเวียนภายในหมู่บ้านและได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกรมการพัฒนาชุมชนตามโครงการขยายผลหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ
ปี2555นะครับหมู่บ้านของเราได้จัดทำโครงการขยะและไข่นะครับซึ่งเป็นการแยกขยะของประชาชนหมู่บ้านนะครับนำมาแลกกับไข่ครับที่คณะกรรมการหมู่บ้านได้จัดเตรียมขึ้นมานะครับแล้วก็นำขยะที่ได้นะครับไปขายแล้วก็มาทำเป็นกองทุนของหมู่บ้านหมู่ที่ห้าของเรานะครับเรามาชมพี่น้องนำขยะมาแลกไข่ด้านในกันก่อนนะครับเชิญเลยครับครับก็โครงการขยะแลกไข่นี่ครั้งแรกก็มาคุยกันกับคณะกรรมการว่าโครงการตัวเนี้ยเขาจะมีงบประมาณที่จะขอจากไหนมาเลยมีเงินของชนบ้านเล็กๆน้อยๆนะครับก็ได้หารือกันว่ามาซื้อไข่เอามาเงินชาวบ้านเนี่ยแยกขยะที่ขายได้เอามาแลกเอาไข่ไปกินเขาก็ได้ทำกันมานี่ตั้งแต่เนี่ยกุมภา53แล้วครับตอนนี้ก็ได้เลยมาปีกว่าแล้วครับก่อนมาทำเป็นกิจกรรมของบ้านประจำทุกเดือนเดือนละ1ครั้งเสาร์อาทิตย์ของปลายเดือนครับโครงการขยะแลกไข่หมู่บ้านโดยการนำของท่านผู้ใหญ่บ้านและผู้นำชุมชนได้จัดทำเวทีประชาคมเพื่อหาสาเหตุของปัญหาในชุมชนและนำมาวิเคราะห์ร่วมกันเกี่ยวกับปัญหาขยะในชุมชนและปัญหาสิ่งแวดล้อมจึงได้เกิดโครงการขยะแลกไข่ขึ้นดำเนินกิจการเดือนละ1ครั้งเสาร์อาทิตย์สุดท้ายของเดือนวัตถุประสงค์เพื่อลดปัญหาขยะในชุมชนและการถูกกดราคาจากพ่อค้าคนกลางโดยรวบรวมขยะที่มีอยู่ในชุมชนแล้วตีราคาเป็นเงินนำไปแลกไข่ไว้รับประทานซึ่งไข่ซื้อมาได้ในราคาถูกจากการนำเงินของหมู่บ้านเป็นทุนสำรองส่วนกำไรที่ได้รับก็จะนำไปพัฒนาหมู่บ้านล่าสุดนำไปสมทบกับการพัฒนาขุดลอกลำเหมืองของหมู่บ้านครับนี่ก็คือโรงผลิตน้ำดื่มบ้านแม่เจ้าใต้หมู่ที่5นะครับซึ่งผลิตจัดจำหน่ายในชุมชนของหมู่บ้านเรานะครับแล้วก็หมู่บ้านใกล้เคียงนะครับแล้วก็ผลิตในน้ำดื่มที่สะอาดนะครับบริโภคง่ายครับการจัดจำหน่ายก็ในหมู่บ้านแล้วก็ชุมชนใกล้เคียงนะครับนำรายได้ที่จัดจำหน่ายนะครับมาพัฒนาหมู่บ้านแล้วก็เพิ่มเติมในสิ่งที่ขาดหายไปในหมู่บ้านนะครับครับต่อไปก็รับชมกิจกรรมโรงน้ำดื่มด้านในได้เลยครับครับก็บ้านแม่เจ้าใต้ก็ได้สร้างโรงน้ำดื่มมานะครับก็ได้งบประมาณของ SML ปี52ครับก็ได้ทำมาจนปัจจุบันก็ได้มีผู้จ้างคนที่มีรายได้น้อยนะครับมาทำงานในจุดนี้นะครับเพื่อจะให้ผู้มีรายได้น้อยมีอาชีพทำงานตัวเองนะครับได้รายได้ด้วยนะครับแล้วก็จะผลกำไรก็เข้ามาสู่กับหมู่บ้านนะครับเพื่อจะนำตัวเงินตัวนี้ไปช่วยเหลือครับชาวบ้านครับสำหรับน้ำก็ชาวบ้านก็ได้ช่วยเหลือชาวบ้านเกี่ยวกับในงานศพกับงานแต่งงานขึ้นบ้านใหม่นะครับก็ได้ช่วยเหลือนะครับบางส่วนนะครับส่วนมากก็ช่วยเหลือทุกราคาแต่ว่าราคาละ10กว่าถังนะครับของที่ได้ทำกิจกรรมของหมู่บ้านนะครับเพราะว่าด้านการพัฒนานะครับด้านงานศพหรืองานคืนเงินใหม่แต่งงานนะครับงานวัดงานโรงเรียนนะครับก็ได้ช่วยตลอดนะครับโรงน้ำดื่มแม่จั่วใต้มีการดำเนินกิจการโครงการต่อยอดผลิตน้ำดื่มแม่จั่วใต้ RO มีคณะกรรมการชุมชนรับผิดชอบจำนวน2คนโดยแบ่งเงินรายได้จากการขายน้ำดื่มเครื่องหนึ่งเป็นผลตอบแทนซึ่งจะขายได้ราคาถังละ10บาทแต่ถ้ามารับเองก็จะคิดในราคาถังละ8บาทการผลิตน้ำดื่มได้เฉลี่ยวันละประมาณ 3,000 ลิตรส่วนกำไรได้ประมาณเดือนละ 8,000 บาทและมีคณะกรรมการอีก2คนมีหน้าที่การจัดทำบัญชีรายรับรายจ่ายและเก็บรักษาเงินThank you.
ครับคือป่าชุมชนของเรานะครับจะมีการอนุรักษ์ป่าชุมชนบนเนื้อที่87ไร่นะครับให้มีความอุดมสมบูรณ์ครับเป็นสถานที่หาของป่าของประชาชนในชุมชนของเรานะครับหรือว่าเป็นซุปเปอร์มาร์เก็ตก็ว่าได้นะครับก็จะมีการอนุรักษ์ไว้เพื่อประชาชนรุ่นหลังนะครับได้มาศึกษาแล้วก็ดูพันไม้ต่างๆในหมู่บ้านชุมชนของเรานะครับก็ค่อนข้างจะอุดมสมบูรณ์นะครับมีสัตว์ไม้ป่าไม้มากมายนะครับครับก็ป่าชุมชนนี่ก็ได้มีคณะกรรมการรักษาป่าอยู่นะครับก็มีกฎระเบียบนะครับถ้าผู้ใดมาบุกรุกป่าก็จะต้องทำกับตามกฎระเบียบของหมู่บ้านนะครับของคณะกรรมการได้จัดไว้นะครับแล้วก็ได้ทำกิจกรรมนะครับด้านบวชป่านะครับก็มีทั้งเจ้าวาดวัดปัญเจิงนะครับแล้วก็รวมกับคณะกรรมการหมู่บ้านครับทั้งหน่วยงานอปท.นะครับแล้วก็ทั้งหน่วยงานตำบลด้วยนะครับรวมบวชป่านะครับมีเยาวชนนะครับมีเด็กเยาวชนเขาร่วมด้วยกิจกรรมการบวชป่านะครับก็ปีแรกนี่ก็บวชวันที่9สิงหาคมนะครับปี54นะครับก็ของทุ่นแม่นะครับก็ได้ร่วมกิจกรรมบวชป่าด้วยนะครับครับสำหรับในอำเภอแม่ใจเรานะครับเราก็ได้กำหนดวาระในการพัฒนานะครับไว้อีกตัวหนึ่งนะครับก็คือในเรื่องของการอยู่เคียงธรรมชาตินะครับซึ่งตรงนี้เราได้เน้นในเรื่องของการอนุรักษ์ดินน้ำป่านะครับตามแนวพระราชดำรินะครับก็คือหมู่บ้านนำร่องนะครับที่เราจะดำเนินการในปี2555นั้นเราเน้นหมู่บ้านที่มีพื้นที่ป่าชุมชนที่พี่น้องประชาชนได้สงวนอนุรักษ์ไว้นะครับซึ่งก็จะทำเป็นตัวอย่างนะครับแล้วก็เรามีโครงการกำหนด1หมู่บ้าน1พื้นที่อนุรักษ์ก็คือหมายถึงว่าตอนนี้ให้ทุกหมู่บ้านเนี่ยได้สำรวจนะครับในพื้นที่ตัวเองว่ามีพื้นที่ใดที่ควรจะทำการอนุรักษ์เพื่อเป็นป่าก็ดีหรือเป็นพื้นที่สาธารณะของพี่น้องประชาชนก็ดีนะครับโดยที่บ้านแม่จั่วใต้นี่นะครับทางผู้ใหญ่บ้านคณะกรรมการหมู่บ้านก็ได้ร่วมกันอนุรักษ์พื้นที่ตรงนี้ไว้ถึง87ไร่นะครับสภาพโดยทั่วไปก็คงเป็นป่าที่ประกอบไปด้วยไม้เบญจพรรณนะครับแล้วก็เป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนก็คือในช่วงที่มีเห็ดนะครับหรือว่าของป่าเนี่ยพี่น้องประชาชนก็สามารถที่จะมาเก็บหาสิ่งเหล่านี้เพื่อไปช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในครอบครัวครับก็ตั้งชุมชนมันจะใต้หมู่ที่5ก็ได้สร้างฝายนะครับเก็บน้ํานะครับเป็นฝายสะลอน้ํานะครับเพื่ออนุรักษ์ไว้เกี่ยวกับอนุรักษ์ต้นไม้ไว้ตัวนี้นะครับเดี๋ยวจะให้น้ําอยู่เก็บน้ําไว้ให้ครับต้นไม้เรียกว่าชาวบ้านอย่างลงมาได้ใกล้นะครับเพื่อจะให้ได้ชาวบ้านมาป่าก็จะได้ใช่อย่างตัวนี้นะครับก็เกี่ยวกับการทำฝายสะลอน้ำนะครับลูกเดียวครับ1ลูกนะครับนี่นะครับคือกลุ่มจักสานของหมู่บ้านหมู่ที่5ของเราครับโดยจะนำไม้จากสวนจากนาครับมาผลิตเป็นเครื่องจักสานนะครับจะประกอบไปด้วยเข่งแล้วก็แห่ข้าวก็วัตถุดิบจักสานต่างๆนะครับซึ่งเป็นการรวมกลุ่มของประชาชนในหมู่บ้านหมู่ที่5ของเรานะครับขอเชิญรับชมด้านในเลยนะครับครับการจัดตั้งกลุ่มจักสานครับก็ได้เริ่มสร้างกันมาตั้งแต่วันที่21เมษาแต่ไปตกลงกันเรียบร้อยแล้วก็คือไปจ้างหมู่เป็นพิจากรจากบรรบัวมาสอนมันที่21พฤษภาน้องนั่นก็ได้ประชุมกันมาเรื่อยๆกลับมาตั้งมาจักมาสานกันมาเรื่อยๆแล้วแต่ในกลุ่มนี่ก็มี55คนครับในกลุ่มแล้วก็การวัตถุที่เขาเอามาจักสานกันนี่ก็เป็นไม้ไผ่ก็เป็นไม้ไผ่ที่สวนบ้านของเขาเนี่ยแต่ครับแต่บางครั้งก็ได้ซื้อเป็นล้ำมาครับบางครั้งก็ไปเอาที่สวนตัวเก่า
ในเมื่อเฮาสารขึ้นมาแล้วนี่ตอนแรกก็ไปขายที่บันบัวนอกจากนั้นตางปอก้าสายตั้งเหนือสายนอกนี่เพิ่นก็ฮู้ว่าบ้านแม่จั่วนี่มีกลุ่มจักสารเพิ่นก็มาแวะเอากันปีนี้นี่ก็บ่ได้ไปส่งบันบัวแล้วครับได้เพิ่นปอก้าเพิ่นมาเอาที่บ้านนี้ละถ้ากลุ่มจักสารนี่ในเมื่อเฮาตั้งกลุ่มขึ้นมาแล้วนี่มันมีผลดีเหมือนกันนะผลดีน่ะก็คือนะหมู่กลุ่มเนี่ยจะเป็นคนว่างงานคนเฒ่าคนแก่ที่เข้ามาอยู่ในกลุ่มเนี่ยจะมีรายได้เข้าในครอบครัวเป็นการชดเชยครอบครัวของแต่ละครอบครัวไปนะครับที่เป็นสมาชิกของกลุ่มครับนี่ก็คือศูนย์พัฒนาที่ดินนะครับโดยมีหมออาสาก็คือนายก๋อนคำปันนะครับเป็นผู้ดูแลแล้วก็ผู้ดำเนินกิจกรรมต่างๆนะครับโดยจะมีกิจกรรมต่างๆด้านในเชิญชมด้านในเลยนะครับผมนายก๋อนคำปันเป็นหมอดินอาสาประจำตำบลแม่สุกเป็นหมอดินอาสาประจำหมู่บ้านทำโครงการเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริคือว่าเป็นปาดของเจ้าบ้านในหมู่5ช่วยเป็นทําโครงการกระสนับสนุนเมื่อหมู่บ้านหมู่ที่5เนี่ยก็เป็นตัวอย่างคือว่าทําพืชผักสวนครัวในหมู่บ้านแล้วก็เฮือเป็นเศรษฐกิจพอเพียงแล้วก็ทําโครงการทําปุ๋ยอินทรีน้ําแจกให้กับหมู่บ้านโครงการของพัฒนาที่ดินที่เป็นส่งเสริมมาถือว่าที่นี่เป็นศูนย์เรียนรู้ของหมอดินครับทุกคนเรียนในหมู่บ้านเราหมู่ที่5นะครับก็จะมีการปลูกพืชผักสวนครัวครับก็จะเป็นการปลูกแบบปลอดสารเคมีครับใช้ปุ๋ยชีวภาพนะครับในการดูแลพืชผักสวนครัวของเรานะครับก็จะทํากันทุกหมู่บ้านทุกบ้านทุกคนเรียนนะครับก็จะเป็นการลดรายจ่ายนะครับเพื่อจะบริโภคพืชผักสวนครัวที่ปลอดสารพิษนะครับครับก็ด้านเศรษฐกิจพอเพียงนะครับก็ได้มัดนำมาจ่วยนะครับเงินกับเจ้าบ้านนะครับได้เพิ่มและได้ลดรายจ่ายนะครับเงินกับเจ้าบ้านนะครับอย่านำเงินเจ้าบ้านนะครับเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงนี่มีการปลูกพืชผักสวนครัวนะครับก็คือลดรายจ่ายนะครับเพิ่มไม่ได้ครับสามสิบในหมู่บ้านนะครับครับสำหรับบ้านหลังนี้ก็คือบ้านกุ้ยวันนะครับยะคำนะครับก็ได้รับความช่วยเหลือเรื่องไก่นะครับจำนวนกี่ตัวนะวิสิบห้าตัวนะครับก็ป้อมอาหารนะครับก็ได้มาเรื่องเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนของกวนเลียนนะครับจากนั้นเป็นการตั้งพนามชนก็ได้สนับสนุนนะครับเกี่ยวกับจักสารนะครับคือสารให้เข้านะครับทั้งแม่อุ้ยฟันนี่ก็ได้สารพร้อมกับลูกเปิ้นนะครับก็ได้สารให้เข้านะครับเป็นอาชีพเสริมครับนี่คือกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านมัจจุใต้ของเรานะครับปัจจุบันมีสมาชิกทั้งหมด536คนนะครับแล้วก็เป็นการพึ่งพาซึ่งกันและกันนะครับมียอดเงินทั้งหมด5,183,500 บาทครับขอเชิญรับชมกิจกรรมภายในได้เลยนะครับสำหรับกลุ่มออมทรัพย์ของบ้านเบญจใต้หมู่ที่5นะเจ้าเริ่มแรกตั้งแต่พ.ศ. 2530จะมีสมาชิกทั้งหมดอยู่30คนจะเริ่มอ้อมกันตั้งแต่เดือนละ10บาทณปัจจุบันนี้มีสมาชิกอยู่526คนมีเงินอ้อมเงินสัจจะหมุนเวียนอยู่ประมาณ5ล้านกว่าบาทจ้ะแล้วก็มีเงินหุ้นอยู่ประมาณ 500,000 บาทการดำเนินงานของกลุ่มนี้จะทุกๆวันที่5ของเดือนนะจ้ะจะมีการเก็บเงินอ้อมสัจจะเงินหุ้นแล้วก็เงินกู้ชำระดอกเบี้ยเงินกู้เงินอ้อมนี่จะ
ต่ำสุดนี่20บาทต่อคนต่อเดือนเจ้าเงินหุ่นนี่ยังต่ำนี่10บาทต่อหุ่นนะเจ้าใครจะออมกี่หุ่นก็ได้เจ้าแต่เงินออมนี่บ่ต่ำกว่า20บาทเจ้าสำหรับกลุ่มออมทรัพย์นี่จะมุ่งเน้นเฮือนสมาชิกนะเจ้ามีคุณธรรม5ประการซึ่งเป็นหัวใจของกลุ่มออมทรัพย์นะเจ้าก็คือ1มีการเสียสละมีการหันอกหันใจกันไว้วางใจกันมีความสื่อสัตย์เจ้าเสียสละร่วมกันเนี่ยเจ้า5ประการบ้านหมู่ที่5ครับมีอาชีพหลักคือทำการเกษตรกรรมนะครับทำนาและก็ทำสวนนะครับก็มีแหล่งน้ำกักเก็บกักน้ำคือน้ำหลองบอนครับไว้ใจในรู้แหล่งนะครับทำการเกษตรพื้นที่ได้รับผลประโยชน์ก็มีอยู่4หมู่บ้านครับประมาณอยู่ 3,000 ไร่ครับสำหรับน้ำหลองบอนนี่ครับเป็นตัวน้ำของน้ำก้วนนะครับจะไหลลงสู่น้ำก้วนมะยาวเฮานะครับเป็นแหล่งต้นน้ำของหมู่บ้านเฮาครับครับสำหรับอำเภอแม่ใจของเรานะครับก็ได้กำหนดวาระในการพัฒนาไว้อยู่7วาระนะครับซึ่งเราได้ให้ความสำคัญในเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงก็เลยกำหนดไว้เป็นวาระที่2ในการพัฒนาอำเภอนะครับซึ่งในปีนี้นะครับเราก็ได้กำหนดหมู่บ้านนำร่องนะครับก็คือคัดเลือกจากหมู่บ้านชุมชนที่มีความเข้มแข็งนะครับแล้วก็จะเป็นหมู่บ้านนำร่องให้เป็นตัวอย่างให้กับหมู่บ้านอื่นๆนะครับซึ่งในปี2555นี้คงจะเริ่มประมาณสัก7หมู่บ้านโดยเฉพาะบ้านแม่ชั่วใต้แห่งนี้นะครับก็ถือว่าเป็นหมู่บ้านชุมชนที่มีความเข้มแข็งนะครับค่ะสำนักงานพัฒนาชุมชนได้มาสนับสนุนบ้านแม่จั่วหมู่5ตำบลแม่สุขนี้ในเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงในปีนี้ได้รับงบประมาณของเศรษฐกิจพอหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบอยู่เย็นเป็นสุขได้สนับสนุนมีกิจกรรมสาธิตเป็นเตาชีวมวลแล้วสำหรับในการศึกษาดูงานได้นำกลุ่มไปศึกษาดูงานที่จังหวัดแพร่แล้วก็จังหวัดน่านสวัสดีค่ะในฐานะของพัฒนากรผู้ประสานงานประจำตำบลนะคะก็ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการสนับสนุนการดำเนินงานหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงบ้านแม่จั่วใต้หมู่ที่5ตำบลแม่สุขอำเภอแม่ใจนะคะโดยร่วมกับชุดปฏิบัติการตำบลในการที่จะขับเคลื่อนการขยายผลหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงบ้านแม่จั่วใต้ค่ะในส่วนของสำนักงานเกษตรอำเภอแม่ใจและเจ้ากิจกรรมที่ได้เข้ามาส่งเสริมของเกษตรกรหมู่5ตำบลแม่สุขก็จะเป็นโครงการสู่ข้าวชุมชนการผลิตข้าวให้ได้คุณภาพแล้วก็การคัดเมล็ดพันธุ์ข้าวเพื่อที่จะได้เมล็ดพันธุ์ข้าวเนี่ยไปใช้ในฤดูกาลถัดไปนะเจ้าส่วนใหญ่ก็จะเน้นเรื่องความปลอดภัยเจ้าเรื่องของการใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มาแล้วก็การใช้เชื้อราบิวเวเรียในการป้องกันกำจัดศัตรูพืชนะเจ้าครับเป็นยังไงบ้างครับการมาเยี่ยมชมกิจกรรมหมู่บ้านจะใต้หมู่ที่5ของเรานะครับก็เป็นเพียงบางส่วนนะครับที่ได้มาได้พาท่านมาเยี่ยมชมนะครับเพราะว่าเรามีกิจกรรมแล้วมีสถานที่ต่างๆอีกมากมายนะครับที่รอทุกท่านมาเยี่ยมมาชมนะครับก็หมู่บ้านเราก็จะเป็นหมู่บ้านต้นแบบที่ยั่งยืนนะครับก็เรียนเชิญทุกท่านนะครับเข้ามาเยี่ยมมาชมในหมู่บ้านของเรานะครับมีอีกเยอะแยะครับเรื่องราวมากมายครับเกี่ยวกับด้านเศรษฐกิจพอเพียงว่าด้านอาชีพการงานนะครับสถานที่ต่างๆนะครับไงก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับเราก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะครับหมู่บ้านของเราจะเป็นหมู่บ้านที่เข้มแข็งและพัฒนาแล้วก็ยั่งยืนต่อไปนะครับสวัสดีครับเศรษฐกิจพอเพียงหลีกเลี่ยงยาเสพติดพิชิตความยาก